คครับวิธีการฟอร์แมตแฟลชไดร์นะครับง่ายๆเลยนะครับให้เราคลิกนะที่แฟลชไดร์นะครับแล้วคลิกขวานะครับแล้วเลือกคำว่าฟอร์แมตตัวนี้นะครับหลังจากนั้นมันจะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับเด้งหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดสตาร์ทนะครับผมกดสตาร์ทแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็กด yes แค่นี้ครับรอประมาณ2ไม่ถึง2นาทีไม่ถึง 4-5 วินะครับก็จะได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดโอเคนี่ครับแล้วกดออกเลยนะครับเรียบร้อยครับแฟลชไดร์เราก็พร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อไปหรือนำไปเก็บข้อมูลอื่นๆได้นะครับ